จังหวัดเลยก่อนหน้านี้เราได้นำเสนอประเพณีผีตาโขนเลยเขาไม่ได้ดังเรื่องผีตาโขนอย่างเดียวนะคุณผู้ชมเขายังมีประเพณีผีขนน้ำพี่อู๋รู้จักไหมคะไม่ฮะไม่ได้ไปทำไมผีขนน้ำไปใส่ตุ่มเลยไม่ใส่ผีขนน้ำเพราะก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะคะแล้วเขาเป็นประเพณีโบราณนะคะแล้วบางครั้งเขาเรียกว่ามันเป็นการเลี้ยงผีเลี้ยงผีบรรพบุรุษจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวโอปอนเล่าให้ฟังคุณผู้ชมตามกันมาเลยนะคะที่จังหวัดเลยค่ะพิธีนี้นะคะเขาเรียกว่าพิธีผีขนน้ำน่ารักอ่ะน่ารักปกติเขาจะจัดขึ้นนะคุณผู้ชมในวันวิสาขบูชาวันขึ้น15ค่ำเดือน6นี่แหละค่ะซึ่งประเพณีนี้นะคะเป็นประเพณีสำคัญของชาวนาเสาอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเขาเรียกว่าเป็นประเพณีผีขนน้ำซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการขอฝนค่ะพี่อู๋น่าไปมากซึ่งแสดงในเรื่องของวิถีชีวิตเกษตรกรรมที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน300ปีผีขนน้ำเขามีชื่อเรียกอีกชื่อนึงว่าแมงหน้างามเออมีหลายชื่อเลยนะคุณผู้ชมโอ้นี่โอ้พ็อปเขาเก่งนะเขาเหมือนผีตาโขนเหมือนกันเหมือนคล้ายๆนะคุณผู้ชมซึ่งผีขนน้ำเป็นการละเล่นที่สืบทอดมาอย่างยาวนานจากชนกลุ่มน้อยเผ่าไทยพวนค่ะคุณผู้ชมอพยพมาจากเมืองหลวงพระบางแล้วก็มาตั้งหลักแหล่งที่บ้านนาซำว่าและในสมัยนั้นนะชาวบ้านยังไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไงคุณผู้ชมก็เลยยึดถือผีบรรพบุรุษหรือผีปู่ย่าและเชื่อกันว่าการเล่นผีขนน้ำก็คือพิธีกรรมไหว้ผีบรรพบุรุษที่ชาวบ้านรวมตัวกันจัดขึ้นหรือเรียกว่าเลี้ยงบ้านคุณผู้ชมเคยได้ยินไหมนี่แหละเป็นที่มาเลยนะคะเพื่ออะไรเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและตอบแทนบุญคุณผีเจ้าปู่ที่ให้ความคุ้มครองให้ชาวบ้านนั้นอยู่เย็นเป็นสุขฝนตกต้องตามฤดูกาลและมีพืชผลธัญญาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกหนึ่งความเชื่อนะคุณผู้ชมที่ชาวบ้านเขาพูดต่อกันมาในเรื่องของผีขนน้ำเป็นวิญญาณของสัตว์พี่อู๋จำพวกวัวควายที่ตายไปแล้วแต่ยังล่องลอยวนเวียนอยู่ตามที่เคยอาศัยหลายคนตอนดึกๆหรือบางครั้งจะได้ยินเสียงกระดึงหรือกระดิ่งพบนะกริ้งกุ้งกริ้งใช่แต่ไม่เห็นตัวแล้วก็เห็นแต่ขนอุ้ยน่ากลัวเหมือนกันนะคนลุกเลยอ่ะอ่านไปก็กลัวไปนะคะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าผีขนวัวหรือผีขนควายยุคแรกๆชาวบ้านจะพากันเรียกว่าผีขนน้ำนี่แหละเป็นประวัติทำไมถึงชื่อว่าผีขนน้ำเขาก็เลยมีการละเล่นผีขนแต่ทุกครั้งหลังจบการละเล่นผีขนนะพี่อู๋มันเป็นเรื่องแปลกฝนตกลงมาทันทีชาวบ้านก็เลยเปลี่ยนมาเป็นผีขนน้ำเพราะว่าขนน้ำมาจากฟ้ากลายเป็นชื่อที่เรียกติดปากกันจนถึงทุกวันนี้แหละโอ้นี่ถ้าไม่เล่าให้ฟังนี่ไม่รู้เลยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและเป็นตำนานนะคุณผู้ชมและสำหรับวันที่ใช้ละเล่นผีขนน้ำในปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีการตกแต่งหน้ากากผีขนน้ำที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละเขาจะเอาไม้เนื้ออ่อนเช่นไม้นุ่นไม้ตีนเป็ดมาเหลาเลยคุณผู้ชมมาถากเป็นหน้ากากให้รูปคล้ายๆกับวัวควายแล้วก็วาดให้มีความน่ากลัวนะคะความเชื่อและจินตนาการเรื่องเครื่องแต่งกายของผีขนน้ำเขาจะใช้เศษผ้าหรือผ้าจากที่นอนเก่าๆที่ไม่ใช้นี่แหละทำมาเป็นเครื่องนุ่มห่มเพราะเวลาเต้นจะเป็นไงพี่อู๋นุ่นก็จะฟุ้งกระจายสะบัดกันไปมาแล้วก็จะมีการสวมกระดึงหรือกระดิ่งไว้คล้องคอที่เขาคล้องคอวัวควายเขาก็จะมาผูกที่เอวเวลาเต้นจะได้มีจังหวะไพเราะกุ้งกั้งอะไรเงี้ยนะใช่มีประวัติมีตำนานส่วนวันที่สองเขาจะมีการแห่คุณผู้ชมเขาเรียกว่าพิธีครอบเจ้าปู่จะมีการคารวะและถวายบั้งไฟ5กระบอกที่ชาวบ้านเขาจะเรียกว่ามะเขียค่ะจากนั้นผีขนน้ำก็จะเดินออกมาเล่นลอดเล่นรอบหมู่บ้านแล้วก็ตีร้องเล่นลำทำเพลงตามจังหวะเพื่อรอกำหนดแห่เข้าวัดเมื่อถึงเวลาผีขนน้ำเขาจะมารวมตัวกันที่จุดนัดนะคะแล้วเขาก็จะเริ่มแห่เข้าขบวนเข้าไปในวัดประกอบด้วยอย่างนี้คุณผู้ชมนางเทียนผู้เป็นร่างทรงเจ้าปู่นางแต่นแล้วก็ขบวนผีขนน้ำขบวนบั้งไฟเพื่อขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลตามความเชื่อของชาวบ้านที่เขาปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะส่วนวันสุดท้ายของงานคุณผู้ชมก็ปิดท้ายด้วยแหละตามหลักพุทธศาสนิกชนนะคะจะมีการทำบุญตักบาตรที่วัดถวายอาหารแก่พระภิกษุสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาให้ศีลให้พรและที่สำคัญคุณผู้ชมอุทิศส่วนกุศลให้ผีวัวผีควายแล้วมีการแห่กันหลอนด้วยพี่อู๋ทางเหนือเคยได้ยินมั้ยกันหลอนกันหลอนใช่แห่กันหลอนก็คือแห่ปัจจัยต่างๆถวายวัดค่ะเพื่อเป็นการบำรุงวัดวาอารามให้มีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นวิถีวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานในจังหวัดเลยนั่นเองน่าไปมากน่าไปมากเขามีตำนานเขามีเรื่องราวทุกอย่างนะคะแล้วก็สืบทอดประเพณีโบราณมาจนถึงยุคปัจจุบันเพราะได้เห็นบรรยากาศแค่อยากไปนะแต่พอรู้เรื่องราวยิ่งอยากไปอีกมันอินเข้าไปอีกมันทำให้เราได้รู้ถึงสตอรี่ใช่ใช่ใช่นะคะ